แต่ต้องยอมรับเลยว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเจ้าหนูพพบิไมนูเนี่ยใครไม่รู้แหละจะคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าพคบิไมนูเนี่ยเล่นในสีเสื้อทีมชาติอังกฤษเล่นได้อย่างเนียนตาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมการเคลื่อนตัวรับบอลแย่งบอลแล้วก็เทินนะครับโอ้โหทําได้แบบสุดยอดไปเลยนะครับในจังหวะยิงของโอลิวัตกิ้นเนี่ยยิงลูกนี้ไปโอ้โหแทบจะ ไม่มีเวลาเหลือให้เนเธอร์แลนด์หรือว่าคอนแลนด์แก้ตัวแล้วนะครับมาแบบนาทีบาปสุดๆโอลิวัตกินโ้ยทำได้จนได้นะครับยิงให้ชนิดที่แฟนเนเธอร์แลนด์เนี่ยเงียบกริบทำไมมันถึงดราม่าขนาดนี้นะครับผู้เล่นอายุน้อยยิงได้นะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนสร้างตำนานนะครับสร้างเรคคอร์ดสถิติใหม่และรวมไปถึงนาทีบาทนะครับของโอลิวัตกิน นะครับประตูแรกประตูชัยประตูนาทีทองโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิยพงศ์จิงวันนี้อยู่กับผมแตงโม,มพง์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับเอาล้ครับสุดยอดโอ้โหมาจนได้ทีมชาติอังกฤษนะครับเข้าชิงยูโร2หนติดต่อกันโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับต้องบอกว่ามาได้ทันเวลาและมาจริงๆนะ สำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับคือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยยังแทบจะไม่เชื่อสายตานะว่าโอ้โหหน้าทีบาปทีมชาติอังกฤษเข้าชิงอคือต้องบอกเลยนะครับว่าสุดยอดมากๆขอพูดถึงก่อนเลยดีกว่านะนี่คือเกมนะครับอีกหนึ่งเกมที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยหรูตลอดทั้ง90นาทีแต่คุณต้องยอมรับนะครับว่านี่ฮะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีมชาติอังกฤษนะครับนี่คือมาสเตอร์คลาสนะครับสื่อต่างประเทศบอกว่านี่คือมาสเตอร์คลาสของแกเ t รัสเซาเกตไม่มีใครทำได้และไม่มีใครทำเหมือนนะครับในการที่จะเอาโอลิวาร์กินลงมานะครับในการที่จะเอาโอลิวัรกินลงมาแล้วเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับทุกคนฮนะแหม ต้องยอมรับจริงๆนะว่ามันนาทีบาปนะฮะโอลิวัตกินนะครับโอลิวัตกินโอ้โหถึงขนาดที่เบอร์กิวฟันไดนี่แม่แทบจะพูดอะไรไม่ออกกันเลยทีเดียวคือท่าทางบอกทุกคำพูดนะครับต้องบอกว่าท่าทางอากับกิริยาบอกทุกคำพูดเป็นแบบโมเมนต์ออฟเดอะเกมเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงจะต้อง ไปไร่เรียงกันนะครับว่าในเกมนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะมาดู11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงนะครับนี่ครับ1 1รเออัพผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับเกมนี้ก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าทางทีมชาติอังกฤษเนี่ย ต้องลบภาพนะครับในการลงสนามเนี่ยเล่นแล้วเนี่ยเล่นยังไงให้บันเทิงนะครับแต่ซึ่งพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเป็นฟุตบอลที่เอนเตอร์เทนดูสนุกดูมันมากๆเลยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับดูไปตื่นเต้นไปนะครับคุ้มค่ากับการดูจริงๆนะครับสำหรับคู่รอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะครับ สำหรับทีมชาติอังกฤษเนี่ยสามสี่สองหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ทางด้านซ้ายขวาเนี่ยเป็นตัวขึ้นลงนะเออแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็สี่สองสามหนึ่งนะครับถ้าตามนี้นะ ดูไลน์อัพของอังกฤษกันหน่อยนะครับแบบเต็มๆจอแดนพิกฟอร์ดนะครับเกฮีสโตนวอลเกอร์ t ุดเปียร์เดคแคนไรส์นะครับไมนู u, แล้วก็ซาก้าขณะที่กรองหน้า3คนนะครับแนวรุกแล้วกันนะเบลิงแฮมโฟเดนแล้วก็เคนนั่นเองแต่มันหมุนอยู่แล้วนะครับมันมีด้านข้างช่วยขึ้นไปแต่ว่าเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกประทับใจเลยทุกคนนะครับ อังกฤษเล่นได้ยอดเยี่ยมมากนะเออสำหรับผมนะฮะเล่นสนุกเล่นมันนะครับแล้วมีหลายมิติในการเข้าทําแต่กว่าจะทําได้แบบนั้นเนี่ยต้องโดนกระตุกหนวดถิงโตไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับต้องโดนยิงนําไปก่อนถึงจะยอมเล่นอย่างนั้นไม่ยอมเล่นนะครับสําหรับทีมชาติอังกฤษนะแต่ต้องยอมรับเลยว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเจ้าหนูโคบิมายนูเนี่ยใครไม่รู้แหละจะคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าโคบิมายนูเนี่ย เล่นในสีเสื้อทีมชาติอังกฤษเล่นได้อย่างเนียนตาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมการเคลื่อนตัวรับบอลแย่งบอลแล้วก็เทินนะครับโอ้โหทำได้แบบสุดยอดไปเลยนะครับคนมบิใหมนูนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับคือเนียนตาพั t ซิ่งถึงขนาดที่ว่าสื่อต่างประเทศเนี่ยเขียนเลยนะฮะในโซเชียลในอะไรก็แล้วแต่ว่า ไปอยู่ทุกที่ของสนามสำหรับคนะอ,อ,อบิไมนูนะเออชอบชอบถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับอ่ะในขณะที่แฮร์รี่เคนก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนี่ของราชาการยิงรอบน็อกเอาต์บอลยุโรปนะฮะแล้วก็เมเจอร์ระดับใหญ่เนี่ยเป็นนักเตะที่ทำประตูได้นะในนามของมากที่สุดแล้วกันมากที่สุดในนักเตะยุโรปนะในระดับเมเจอร์รอบน็อกเอาตนะทั้งบอลโลกแล้วก็ยูโรนั่นเองนะครับ อ่ะนี่คือโฉมหน้านะฮะของทีมชาติอังกฤษ1ิตัวจริงเขาเป็นแบบนี้โคตรเท่โคตรเท่นะฮะอ่ะในขณะที่ทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนี่ครับคือ11ไล์อัพเพื่อนตัวจริง,รงที่ลงสนามมาแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหสีหน้าสีตานี่มุ่งมั่นสุดๆนะครับโคตรเท่เหมือนกันโคตรเท่เหมือนกันนะฮะอ่ะ วางผังมาแบบเดิมเหมือนเดิมเลยนะฮะก็แบรบรกเกนอาร์เก้ฟันไดเดอะไฟดุมฟรีซิมมอนเนี่ยแกหลกัหลกๆมานะฮะโชว์เต้นนะฮะหรือว่าจะเป็นกัปโปรแล้วก็เดี๋ยวปลายมาเล่นอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าทีมชาตินเธอแลนด์มาในสูตรสำเร็จที่พวกเขาเนี่ยมีแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับอ่ะ ช่วงเกมในครึ่งแรกเนี่ยถ้าถ้าจะพูดกันนะดูจังหวะในแต่และจังหวะนี่ก็น่าสนใจเยอะเหมือนกันนะครับไล่เลียงมาเลยนะครับตั้งแต่นาทีที่7นะครับนาทีที่7เนี่ยเป็นทางด้านของซิมมอนได้ยิงไกลแบบชนิดที่ว่าโอ้โหต้องยอมซาบิซิมมอนนะครับจากไลฟ์ซิกยิงไกลชนิดที่ต้องยอมรับว่าโคตรสวยนะครับสวยจริงๆนะลูกนี้นี่ทีเด็ดเลยนะครับยิงมานี่โอ้โหหลบหมดอะนะฮะแหวก แหวกทะลุนะครับสวยมากนะครับจังหวะยิงลูกนี้ครับเอี้ยงมานะครับแล้วบอลพุ่งเร็ว1้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผ่านมือของเจอรดนพิกฟอร์ดเข้าไปแบบสวยงามจริงๆนะนี่คืออายุนะฮะยีปีกับ80วันเดี๋ยวนี้เนี่ยนักฟุตบอลในศึกยูโรนี่ต้องยอมรับนะว่า โอ้โหยอดเยี่ยมเหลือเกินอายุก็น้อยเล่นก็ดีคือแบบมันเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับคือจังหวะนี้เนี่ยยิงเร็วยิงดียิงแรงต้องยอมเนเธอร์แลนด์ลูกนี้นะครับถึงขนาดที่ว่าหลังจากยิงเข้าไปครับทุกคนนะทางเกรเกร์ซาวเกตเนี่ยต้องมาติวบุโยซากา้บอกว่าเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยอังกฤษอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะครับต้องเร่งเครื่องอย่างนั้นตกรอบนะครับ แต่ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับมิตรรักแฟนเพลงของทีมชาติอังกฤษอังกฤษหลังจากนั้นนะครับเริ่มตื่นตั้งแต่นาทีที่7นาเดนทีที่8ปดแฮร์รี่เคนจับจังหวะลูกนี้ยิงไกลได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับลองดูมันมันยังไกลอยู่นะแต่ว่าลองเทสดูว่าเฮ้ยมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับในจังหวะยิงตรงนี้ผมว่าอังกฤษหาช่องหาโอกาสได้ดีขึ้นเรื่อยๆในครึ่งเวลาแรกนะครับแต่ฟราบุเกนก็เซฟเอาไว้ได้หลังจากนั้นครับ ทีมชาติอังกฤษมาได้จุดโทษสำคัญจุดโทษสำคัญเลยจังหวะนี้นะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับจุดโทษลูกนี้ควรให้หรือไม่ควรให้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่เจมี่การ์เกอร์บอกว่าลูกนี้ไม่น่าได้แต่ผมว่าน่าได้ถ้าตัวผมนะแต่ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรว่าน่าได้จุดโทษลูกนี้หรือไม่นะครับเนี่ยฮะแฮ์ร่เคนโดนยันเข้าไปดุมฟรีนะฮะอ่า แต่ว่ามันก็ชัดเจนนะไม่โดนบอลก็ได้อยู่แหละนะครับได้อยู่แหละแล้วก็เป็นแฮร์รี่เคนโอ้โหยิงเข้าไปครับกู้ให้กับทีมชาติอังกฤษเนี่ยกลับขึ้นมา Back into the game นะครับโอ้โหแฮร์รี่เคนเรื่องเรื่องู้งจุดโทษนี่ไม่พลาดง่ายๆนะแฮร์รี่เคนเป็นคนที่ยิงดีมากและผู้รักษาประตูเนี่ยเขาไปถูกทางลยนะแต่แกยิงดีเหลือเกินนะครับเข้าไปตีเสมอเป็นหนึ่งหงหลังจากนั้นมีโอกาสของฟิลโฟเดน ต้องยอมรับเลยลูกนี้น่าเข้าแกเอี้ยวตัวบิดพึบพับพึบพับโอ้โหแต่ว่าดุมฟรีก็ไปอยู่ตรงนั้นนะเป็นคนที่อยู่ในจอแล้วไปเซฟบนเส้นนะฮะโอ้โหออนไลน์เลยนะเซฟบนเส้นแบบเนี้ยนะครับหุน่นนาได้ดูอีกทีก็น่าได้หลายคนสงสัยว่ามันเข้าไปหรือ,อยังมันยังไม่เข้านะฮะชัดเจนนะครับไม่เข้านี่ต้องดูรูปนี้ถึงขนาดที่ว่าฟิลโฟเดนเนี่ยแซงกันเลยทีเดียวนะครับเจ้าตัวก็บอกว่า โอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมทำไมลูกนี้ไม่เข้านะครับมันไม่ใช่แค่ลูกนะั้นลูกเดียว้วยนะมันมีลูกอื่นด้วยที่โฟเดนน่าจะเข้านะครับอะแต่จังหวะนี้ไม่เป็นไรไม่ได้สำหรับโฟเดนไม่เป็นไรทีมชาติอังกฤษยังตีเสมอได้อยู่นะครับยังหนึ่งหนึ่งอยู่หลังจากนั้นเนี่ยเกือบโดนอีกนะครับนาทีที่30ดุนฟรี่ขึ้นมงจังหวะนี้เสียวครับเสียวครับชนคานนะครับ พิกฟอร์ดได้แต่ใช้บลูทูธเซฟนะฮะคือเซฟด้วยสายตานะฮะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าไม่เข้าไม่เข้าชนคันออกไปนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะมีจังหวะเสียวท้ายเกมด้วยฟิลโฟเดนได้ปัดน,นะฮะฟิลโฟเด้นท้ายครึ่งแรกนะครับเกือบเข้าเหมือนกันนะฮะโหลูกนี้แกก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมนะแล้วก็ดูสติในช่วงครึ่งแรกเลยครับผู้ตัดสินก็เป่าจบ45นาทีแรก นะครับทท่อช็อต7ต่อ3อังกฤษดีกว่านะครับช็ออฟทาร์เก็ต1 1เท่ากันช็ออนทาร์เก็ต4ต่อ1นะครับก็ดูภาพรวมแล้วอังกฤษทำได้ดีกว่าเลยนะครับหลังจากโดนนำไปนี่เกมดีเลยนะครับส่วนพาสซิ่ง3 0 0กว่านะครับก็ดีกว่าพาสซิ่ง accuracy ิเรซีนตนะครับโอนฮาร์ฟร้อยสองร้อยแปดสิบออฟเอร์ิทฮา์ฟถือว่าสร้างเกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ดูแล้วเพลินตา เนียนตาสำหรับทีมชาติอังกฤษเสมอกันไป1-1ในช่วงครึ่งเวลาแรกครับส่วนในครึ่งหลังเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันโอกาสแทบจะไม่ค่อยมีกันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาในช่วงนาะทีที่79เนี่ยได้เสียวอยู่นะ ตอนแรกนึกว่าทีมชาติอังกฤษจ,จะได้เฮตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะครับนาทีที่79ส้ครับส่งึ้นหน้าไปตรงนี้เนี่ยแล้วก็เป็นทางด้านของทีมชาติอังกฤษเนี่ยล้ำหน้าน่าจะเป็นวอกเกอร์ล้ำหน้านะครับแล้วก็ตบกลับเข้ามาให้กับบุยโยบุญโยซาก้าเนี่ยนะครับยิงก็ไปลูกนี้ยิงสวยมากแต่สุดท้ายมันล้ำหน้าอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยคือมันล้ำชัดเจนนะครับก็ไม่ได้ประตูแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเป็นคลาสนะครับที่ หลายหลายคนอาจจะต่อว่าเลยเขาอาจจะด่าแต่ว่านี่คือการเปลี่ยนตัวนะครับที่ส่งทางด้านของโอลีวัตกินลงมาแทนแฮร์รี่เคนทีที่81เกล้าเปลี่ยนก็ต้องกล้ายิงนะครับแล้วมาจริงๆทุกคนนะครับมาจริงๆในจังหวะยิงของโอลีวัตกินเนี่ยยิงลูกนี้ไปโอ้โหแทบจะไม่มีเวลาเหลือให้เนเธอร์แลนด์หรือว่าคอนแลนด์แก้ตัวแล้วนะครับ มาแบบหน้าทีบาปสุดๆโอลิ w วัตกิิโน่ทำได้จนได้นะครับยิงให้ชนิดที่แฟนเนเธอร์เนี่ยเงียบกริบทั้งสนามกันเลยทีเดียวไม่ให้แก้ตัวแล้วยิงเข้ามุมดิกสุดๆไม่ชมก็ต้องชมครับนี่คือมหาวีรบุรุษนะฮะของทีมชาติอังกฤษในวันนี้นะครับโอ้โหวิ่งไปดีใจเลยลูกเอ๋ยนะครับมาสิครับมาสิครับ ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหต้องดูกันเลยนะครับโอลิเวอรกินแฮรดจัสกอนนี่คือประตูแรกเอเวอร์โกนะฮะในระดับเมเจอร์ทัวนาเมนต์ประตูแรกในระดับเมเจอร์ทัวนาเมนต์ยิงให้ทีมชาติอังกฤษเข้าชิงโอ้โห,โโหมันต้องสุดยอดนะโอลิฮิตเซคันด์เอเวอร์ช็อตด้วยนะโอ้โหเป็นช็อตที่2นะครับในระดับเมเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนลทัวนาเมนต์ด้วยนะครับแฟนตาสติกฟินิชนะต่างประเทศเขาบอกว่าง,งี้ โอ้โหแล้วเกมนี้ไม่ต้องยืดเยื้อทุกคนฮะจบครับจบใน90านาทีแบบบาบบจบใน90านาทีแบบบาบบนะฮะแม่เวลาตั้งนานมีไม่ยิงนะครับสรุปแล้วต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเกมนี้เป็นชัยชนะของทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับเข้าไปเจอกับทีมชาติสเปนอ่ะมันแน่นอนบอกได้เลยครับว่าสุดมันนะครับนี่ก็คือ ทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตลงโมขายบ้านทาวพัสกเกษตรน้มินสามชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำสองที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟร,รีทั้งหลังแถมฟรีโซลา่าเซลประหยัดไฟ40-50%ต่อเดือนสนใจติดต่อ a t m s c o r e โทร0 9 5 9 4 5 5 6 3 5ครับ